รากฏว่าคนตายกับชื่อที่อยู่ตรงนั้นไม่ตรงกันครับนี่ศาลาหนึ่งวัดไซน้อยที่จังหวัดนนทบุรีนะครับปรากฏว่าที่เดินเห็นอยู่เสื้อขาวๆนี่นะก็เป็นผู้ที่บอกอยู่เป็นเจ้าของเพจช่วยเหลือศพยากไร้เดินทางไปตรวจสอบนะครับชี้ตรงป้ายตรงนี้คนตายตรงนี้ชื่อว่านายจอนเหล่ากรมครับแต่ปรากฏว่ามีนะครับเจ้านายของคนตายเดินมาทางมาที่นี่ด้วยครับนี่นะมาตรวจสอบเลยครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรเจ้านายที่ว่าชื่อว่าบุญส่งทูลมั่นครับนี่นะบอกว่าเป็นนายจ้างของผู้เสียชีวิตชื่อว่าจิตรกรเศษมากอายุ49ปีเอาบัตรประจำตัวประชาชนให้ดูด้วยปรากฏว่าเป็นบัตรเก่าครับหน้าตาก็เลอะเลือดอย่างนี้เอ้าทำยังไงครับพระกำลังสวดอภิธรรมอยู่ปรากฏว่าชื่ออยู่ตรงรูปนะครับอีกชื่อนึงพอไปดูบัตรประจำตัวประชาชนอีกคนนึงเอ้าทำยังไงครับยุติการสวดโดยฉับพลันเลยครับต้องพิสูจน์ซะก่อนว่าศพนี้เป็นใครอย่างไรบ้างเห็นไหมครับนี่นะสวดไปแล้วนะครับต้องขอขมาต้องขอขมาเห็นไหมอะไรมันเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยครับข่าวนี้มันว่าข่าวแปลกนี่นะเห็นไหมญาติโยมที่มาแล้วทำยังไงครับเดินทางกลับบ้านเอาเช็คกลับไปทันทีครับปรากฏว่านายจิตกรเศษมากนี่นะอยู่ในพื้นที่ไหนครับอยู่ในพื้นที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ตามทะเบียนบ้านเก่าๆเมื่อสักครู่นะผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบไปคุยกับคุณแม่ของคุณจิตกรแล้วก็ว่าโอ้ยลูกชายของฉันเหรอไปทำงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโน่น 7-8 ปีมาแล้วนานๆจะกลับมาทีนึงยังไม่ตายยังอยู่ว่าอย่างนั้นนะเอาคุณแม่ครับเคินโรงพักไปแจ้งความไว้เลยนะครับที่บุรีรัมย์โน่นว่าลูกยังไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าตายไปปั๊บนะครับนี่มันจะเอาชื่อออกจากทะเบียนราษฎรทันทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องไปพิสูจน์ต่อยว่าคนที่นอนอยู่นะครับคนตายนี่เป็นใครก็ไม่ทราบได้พระก็ต้องรอตูนะครับว่าจะสวดได้เมื่อไหร่ยังไงก็ไม่ทราบได้นี่เห็นไหมตายก็ยังเดือดร้อนตายก็ยังงานเข้าเออมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบได้ในสังคมไทยแปรคำว่าหมายสามโง